สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นคลิปพาชมสัตว์เลี้ยงที่บ้านนะคะนี่พานุก้ามาเปิดคลิปด้วยกันก็หวังว่าทุกคนจะชอบก็จะเป็นคลิปที่พาไปดูสัตว์เลี้ยงทุกตัวในบ้านเลยก็จะมีหมามีแมวมีกระต่ายมีชินชิล่ามีไก่ด้วยแล้วก็แม่เลี้ยงเต่าไว้ด้วยแต่ว่าเต่าไม่แน่ใจว่าเขาจะแบบออกมาโผล่ให้เห็นหรือเปล่าก็รอดูกันนะคะนูก้าเป็นแมวขี้โวยวายนะคะก็คือถ้าอุ้มน้องขึ้นมาน้องก็จะโวยวายร้องเมียวตลอดใช่ไหมเหมือนเป็นแมวขี้โวยวายใช่ไหมแล้วก็น้องเป็นขาสั้นแล้วก็หูพับวันนี้ไม่อยากโชว์ร้องเมียวใช่ไหมลูกปกติคืออุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยคือร้องเมียวประมาณ10รอบต่อ1นาทีเสียงน้องคือน่าเอ็นดูมากทุกคนคือชอบอุ้มน้องให้น้องร้องเมี้ยวแล้วก็ปล่อยจะเป็นประมาณนี้เลือกเขินกล้องแล้วนูก้าเป็นของคุณแม่นะคะแล้วก็คือรักคุณแม่มากอยู่กับแม่ไม่ค่อยร้องเหมือนไม่ค่อยรำคาญแม่แต่รำคาญคนอื่นต่อไปเราก็จะพาดูซิมบ้าซิมบ้าคือมาจากฟาร์มเดียวกับนูก้าเลยมาพร้อมกันแล้วก็ถูกเลี้ยงมาด้วยกันตั้งแต่เด็กทุกคนเราจะเล่าวีรกรรมของซิมบ้าให้ฟังซิมบ้ามันแอบไปอึบนพรมห้องรับแขกของคุณพ่อแล้วก็คือเหม็นมากแล้วทีนี้แบบตอนนั้นก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าแบบใครเป็นคนไปอึแล้วทีนี้เราก็แบบพาอุ้มซิมบ้าขึ้นไปบนห้องเราซึ่งพรมอ่ะมันเป็นแบบเดียวกับของพรมห้องรับแขกแล้วมันก็ไปอึทุกคนบนห้องเราก็เลยรู้ตัวว่าเป็นตัวนี้คือนางตัวดีน้องเป็นคินคาโลนะคะขาสั้นหูพับแล้วปากก็จะแบบมีความพยือปากพยือนี่นะคะไข่ตุ๋นนะคะใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะเอาออกมาจากกรงได้น้องไม่ยอมออกมาสักทีตึ๊บอีกหนึ่งก็คือมีความเกรงเกรงนิดนึงเพราะปกติไม่อุ้มไข่ตุ๋นเพราะกลัวคือไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าแบบน้องวิ่งเร็วมากแล้วก็กลัวเหมือนน้องลงพื้นแล้วจับไม่ได้มีคนเดียวที่อุ้มได้คือมิฟฟี่น้องก็คือขนนิ่มมากๆกระต่ายนะคะอันนี้เป็นของคีสชื่อคุกกี้กับบิสกิตเป็นกระต่ายที่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเป็นกระต่ายที่แบบซนนะแต่มันแบบเหมือนหมามันไม่กลัวอะไรเลยอะแล้วก็ตัวข้างในชื่อบิสกิตแมวขี้เศร้าประจำบ้านของเราและเป็นแมวผู้หญิงตัวเดียวน้องชื่อสะโคนนะคะน้องเป็นแมวขี้เศร้าไม่เป็นนิดเท่าไหร่เป็นนิดไม่เคยกัดไม่เคยตบยกเว้นตบมาแต่ว่าไม่ชอบไม่ชอบให้อุ้มไม่ชอบให้อุ้มดูขี้เศร้าตลอดเวลาทั้งวันนอนไปแล้วประมาณ23ชั่วโมงครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงคือกินมีอยู่แล้วไปดีกว่าลำคาญมากๆลำคาญมนุษย์ไปต่อสะโคนหมดเวลาออนแอร์ขวดซองก่อนขวดซองครับขวดซองครับนี่คือขวดซองนะคะเป็นพ่อของ3ตัวที่อยู่ในบ้านกับเราแล้วนี่ก็คือขนมปังเป็นแม่ของ3ตัวก็คือตอนนี้ไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่าด้วยซ้ำเป็นหมาที่ aggressive ที่สุดในบ้านดูมันใครที่บอกว่าฮัสกี้น่ากลัวไม่จริงนะคะดูคอร์กี้ดูมันทำดูมันขู่มาปังออก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 มาตายมีความวุ่นวายสูงมากลูกๆของเรานะคะกำลังจะลงว่ายน้ำอุ้ยจำเลยรีบจำจำครับจำเก่งมากชอบที่สุดในโลกก็คือการได้ว่ายน้ำ1 2 3
าทิ้งไว้อย่างนี้อยู่ได้ประมาณแบบครึ่งวันสามารถเล่นลูกบอลอยู่ด้วยตัวเองได้นี่เป็นหมาตัวแรกของเราชื่อว่ากาเมเป็นคุณแม่ลูก2ตัวเดี๋ยวจะพาดูปะเมปะอุ๊ยลื่นปะยูกิมีตาข้างเดียวนะคะไปข้างเขาเรียกว่าอะไรอักเสบเป็นหนองแล้วทีนี้หมอก็แนะนำว่าให้เอาออกดีกว่าไม่งั้นน้องจะทรมานก็เลยหายไปข้างนึงแต่ก็ยังแฮปปี้เหมือนเดิมแฮปปี้ที่1เลยค่ะใช่ไหมปะมอคามอคาเป็นลูกของวากาเมโอ้อย่าทิ้งตัวอึบมวนขาเสียง HD เข้าไมค์เต็มๆชื่อมอคานะครับเป็นลูกของวากาเมครับเป็นพี่น้องกับอมยิ้มอมยิ้มมาสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองข้างค่ะพี่สวัสดีสองข้างมายิ้มมาจะอยู่หรือเปล่าเก่งมากมานี่คืออมยิ้มอมยิ้มเป็นพี่น้องกับมอคค่าแล้วก็เป็นลูกของวากาเมะก็คือในบ้านก็จะมีชื่อว่า4ตัวแล้วก็ที่พักน้องก็จะเรียกว่าบ้านแกงซ่าโดยคุณแม่นี่บ้านแกงซ่าบ้านแกงซ่าหลุดหมดแล้วอันนี้คืออิกุระกับโตโตโรนะคะก็เป็นหมาที่แก่ที่สุดในบ้านแล้วตอนนี้ตั้งแต่เราป.5นะคะทุกคนอิกูน่าจะมาก่อนหน้านั้นด้วยนี่โตโรโตโรน่ารักโตโรเป็นโกดโอ้ไหลโตโรเป็นโกลเด้นแล้วโตโรก็เป็นหมาที่ค่อนข้างเก๋มากๆก็น้องไม่ใช่น้องแล้วแหละก็โตโรก็ไม่สบายนิดหน่อยเป็นไข้แต่ว่าดีขึ้นแล้วอีกูเหลือ2ซี่คือเคี้ยวของโปรดก็คือข้าวต้มเคี้ยว2ซี่ข้างหน้านี้ก็คือฟัน2ซี่ที่เหลืออยู่ไปต่อกันที่2แสบของวิฟฟี่นะคะให้วิฟฟี่ปล่อยตัวครับไปโอ้อย่าพี่น้อยโซบะอุด้งไปแล้วนั่นก็คือโดมทีรูมของคุณแม่นะคะโอ้ยตายแล้วโซบะไม่ลงใช่ไหมน้ำลงครับหาที่อึแล้วแหละแล้วก็ไปดูโซบะกันเฮ้ยมีความสุขเหลือเกินได้วิ่งสวะหายไปกับต้นเฟิร์นทุกคนเหมือนที่เราเปิดไว้ต้นคลิปว่าแบบที่บ้านเรามีเต่าทุกคนมีเต่าเห็นไหมฟีส่องเข้าไปมีเต่าทุกคนคือปกติมันไม่ออกมาเต่าไหมปกติน้องจะไม่ออกมาแต่ว่าวันนี้น้องออกมาโชว์ตัว2วิพี่เลี้ยงบอกว่าให้เอากระเบื้องขึ้นเอ้ยตาอูมองไม่เห็นเลยน้ำมันสะท้อนก็คือมองไม่เห็นเพราะว่าแสงสะท้อนแล้วนะมันแต่นี่1ตัวนี่เห็นตัวเล็กอยู่ใต้ใบไม้อันนี้อีกตัวนึงนั่นแหละเต่าๆนี่คือในเล้าไก่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ฮึนี่ไก่ก็คือมันเป็นไก่ไข่ที่ไข่เป็นสีขาวแล้วก็กินได้จริงๆเต็มเลยมันมีมากกว่านี้อีกเก็บได้เลยมาขึ้นนี่ได้ไข่ทุกคนปลาเราจะออกกันได้ไข่โอเคปะเราได้ไข่นะคะทุกคนก็คือเล้าไก่ของคุณแม่ก็คือเหมือนไก่ที่ซื้อมาเลี้ยงอะเป็นไก่ไข่ก็คือสามารถเก็บไปทานได้ไม่ต้องซื้อไข่ไก่จากข้างนอกเลยไข่มันสะอาดมากนี่คือไข่ที่แบบยังไม่ได้ล้างอะ
นี่คือไข่ที่ไก่มันไข่ออกมาเลย7ฟองตรงเต็ม6ปีแล้วนะคะที่อยู่ที่บ้านมาเป็นแมวตัวแรกในบ้านเลยไปเอามาจากเกาะช้างเป็นแมววัดแล้วเขาก็เลยบอกเอาไปได้เลยไปช่วยเลี้ยงเพราะว่าอุ้ยดินเต็มตัวนั่นแหละกิจวัตรประจำวันก็คือร้องเรียกให้คนพาเอาออกมากินหญ้าข้างนอกถ้าไม่ได้ออกก็จะวุ่นวายหนักมากๆๆๆไปเข้าบ้านกันป่ะก็สุดท้ายท้ายสุดของสัตว์เลี้ยงของเราก็จะเป็นแมว4ตัวที่คุณแม่ไปช่วยมาเป็นแมวจร นะคะชื่อก็จะแปลกๆนิดนึงเพราะแม่เป็นคนตั้งตัวแรกชื่อฟักทองฟักทองคือตัวนี้แล้วก็อันนี้ฟักเงินเรียกสั้นๆว่าเงินอันนี้ก็ทองโทนแล้วก็ทองทาคือตัวนู้นก็คือพวกนี้4ตัวคืออยู่กับหมานี่คือห้องที่พีนัทบัตเตอร์เจลลี่อยู่นี่เราจะโชว์สกิลของเงินให้ดูโชว์สกิลดูดมือคือน้องชอบดูดมือแบบเหมือนดูดนมแม่คือเป็นตั้งแต่เด็กตั้งแต่ช่วยมาคือเหมือนแบบไม่มีแม่ใช่ไหมแล้วก็ช่วยมาแล้วเขาก็เหมือนแบบยังไม่หย่านมอ่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็คือพยายามดูดมือคนมาตลอดหามุมไม่ได้หามุมให้ได้ก่อนนั่นแหละประมาณนั้นนะทุกคนนี่ก็คือสกิลของน้องก็จบแล้วนะคะกับการพาดูสัตว์เลี้ยงในบ้านทุกตัวแบบทุกตัวจริงๆไม่มีตัวไหนที่ไม่ได้เอามาให้ดูเอ้ยมีตัวนึงก็คือชื่อมุเป็นแมวของยายแต่ว่ามุเหมือนเลี้ยงแบบเปิดอะเขาก็เลยเหมือนเดินเล่นไปทั่วแล้วก็หาไม่เจอนั่นแหละก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะใครมีเขาเรียกว่าอะไร suggestion สำหรับวิดีโอถัดไปอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยว่าอยากดูอะไรหรือว่ามีอะไร request ก็คือเขียนไว้ได้เลยเดี๋ยวเราไปอ่านแล้วก็ไปตอบนะคะบ๊ายบาย thank you for watching